าขาออกแบบภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจัดแสดงผลงานการออกแบบภายในในปีนี้มีธีมงานที่ว่าพีระมิดเราไปดูพิธีเปิดงานกันค่ะงานนี้ได้รับเกียรติจากดร.สุวัฒน์สุวรรณดีและคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมแสดงความยินดีและเข้าร่วมชมผลงานของนักศึกษาในครั้งนี้อีกด้วยเราไปให้ท่านทั้งสองพูดถึงงานในครั้งนี้กันค่ะในส่วนงานเทศกาลครั้งนี้จะเห็นได้ว่านักศึกษาได้แสดงศักยภาพซึ่งปีนี้เป็นปีที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและโดยเฉพาะโครงการของนักศึกษาก็จะมีโครงการที่เราจะได้เห็นว่ามันจะมีตั้งแต่เรื่องของสถานศึกษาเรื่องของพิพิธภัณฑ์เพื่อจะได้ให้เชิงผู้ที่สนใจเชิงประจักษ์มีการแสดงในเรื่องของทักษะฝีไม้ลายมือแนวความคิดกรอบทฤษฎีต่างๆอย่างชัดเจนวันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งนะครับที่สาขาออกแบบภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับได้มีโอกาสได้มาจัดแสดงผลงานศิลปะนิทรรศนะครับที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกนะครับสำหรับนักศึกษาท่านปีสุดท้ายของสาขาออกแบบภายในของเกษมบัณฑิตครับท้ายที่สุดก็ขออวยพรนะครับให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของเรานะครับมีความสุขความเจริญและก็ประสบความสำเร็จในความประกอบวิชาชีพออกแบบภายในหลังจากที่จบการศึกษาไปแล้วนะครับสำหรับผลงานในครั้งนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าขาดอาจารย์ที่ปรึกษาเราไปให้อาจารย์พูดถึงเบื้องหลังในการทำงานในครั้งนี้กันค่ะในผลงานครั้งนี้ก็เป็นเหมือนไฟนอลจากที่นักศึกษาได้สอบกระบวนการสอบข้อมูลทั้งหมดมาแล้วจากที่ในมหาวิทยาลัยนะครับก็แล้วก็รวบรวมผลงานนำมาจัดเป็นเทศกาลครั้งนี้นะครับก็ขอยินดีกับนักศึกษานะครับสาขาวิชาการออกแบบภายในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับที่จบการศึกษานะแล้วก็นำเสนอผลงานออกมาได้เป็นที่ประทับใจของคนภายนอกรวมถึงท่านอาจารย์นะครับแล้วก็มีวันนี้ก็มีรุ่นพี่แล้วก็ศิษย์เก่านะมาร่วมยินดีกับน้องๆด้วยก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับลาตอนนี้ได้เวลาไปดูผลงานของเพื่อนๆกันแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อศิวพงษ์อนาลงกรณ์นะคะซึ่งทำโครงการเสนอแนะโรงพยาบาลเด็กนะคะหรือโรงพยาบาลกุมารเวชนั่นเองค่ะซึ่งแนวความคิดนะคะก็คือเหมือนเนื่องจากเนี่ยในปัจจุบันนะคะการรักษาของเด็กเนี่ยมันมีส่วนย่อยในของโรงพยาบาลทั่วไปค่ะก็เลยออกแบบโรงพยาบาลเด็กเฉพาะทางสำหรับเด็กโดยเฉพาะเลยค่ะก็จุดเด่นของก็คือความแตกต่างของนิทานของเราที่เราเอามาใช้ในแต่ละแผนกนะคะคือเราจะเอานิทานของดิสนีย์เข้ามาใช้ก็รู้สึกดีนะคะเพิ่งคะแนนในการออกแบบก็มีอาจารย์ให้คำแนะนำมาดีอะค่ะก็การตอบรับออกมาเป็นที่ดีก็เลยนะค่ะครับในส่วนตัวผลงานของผมนะครับก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้วิดีโอเกมนะครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องทรอนนะครับก็คือเกี่ยวกับงานระบบนะครับเป็นแผงวงจรอะไรพวกนี้ครับผมในส่วนของภาคดีไซน์นะครับผมก็ได้นำเส้นสายในการในของระบบอะครับผมมาออกแบบดีไซน์ภายในตัวศูนย์การเรียนรู้ครับผมจุดเด่นของงานของผมนะครับก็จะเน้นในเรื่องของเส้นและแสงนะครับในการที่เอามาออกแบบดีไซน์นะครับเพื่อจะสื่อถึงเรียกว่าความทันสมัยครับผมดิฉันได้ออกแบบโครงการเสนอแนะโรงแรมสำหรับผู้พักฟื้นหลังผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งค่ะก็จะได้แรงบันดาลใจจากปัจจุบันซึ่งมีการศัลยกรรมกันอย่างมากดังนั้นพื้นที่สำหรับการพักฟื้นหลังผ่าตัดศัลยกรรมในไทยไม่มีเหมือนเกาหลีดิฉันจึงได้แรงบันดาลใจในจุดนี้สำหรับการออกแบบโรงแรมค่ะจุดเด่นของโรงแรมนะคะก็จะแบ่งอยู่ด้วยกัน5คอนเซปต์นะคะดังนั้นการเข้ามาในโรงแรมก็จะทำให้รู้สึกถึงความแตกต่างที่เข้ามาใช้บริการค่ะมีห้องพักที่หลากหลายสไตล์หลากหลายคอนเซปต์
เวลามาใช้บริการก็จะไม่น่าเบื่อค่ะสำหรับผลงานการออกแบบภายในของเพื่อนๆจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตถือว่าเป็นผลงานที่ให้นักศึกษาได้คิดและทำผลงานเองจากประสบการณ์ทั้งหมดที่ตนได้เรียนมาถือว่าการจัดแสดงผลงานในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งเวทีให้กับเพื่อนๆได้ออกมาแสดงความสามารถออกสู่สายตาประชาชนทั่วไปอีกด้วยค่ะ